ถ้าตอนนี้ค่ะเรายินดีต้อนรับนะคะสิทธิ์เก่าของทั้งไทยรักไทยทั้งเพื่อไทยทุกท่านอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้ค่ะเป้าหมายของเราก็คือการพัฒนาประเทศถ้าใครมีแนวคิดเดียวกับเราเนี่ยเรายินดีต้อนรับนะคะเพื่อที่จะผลักดันประเทศให้ไปต่อตอนนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนค่ะเรื่องตำแหน่งเนี่ยไม่ได้พูดถึงไม่มีการไม่มีการพูดค่ะถนัดเป็นรัฐบาลมากกว่าฝ่ายค้านการเป็นรัฐบาลย่อมดีกว่าการเป็นฝ่ายค้านเพราะถูกต้องเพราะทุกคนต้องการเป็นรัฐบาลแต่ว่าเมื่อเป็นไม่ได้ก็ไปตามอุดมการณ์อ่ะต้องบอกว่าก็ผมก็ไม่เคยเป็นฝ่ายค้านในขณะที่ผมเป็นส.ส.สัปดาห์หน้านี้จะมีความชัดเจนขึ้นไหมแล้วแต่ท่านสุยะก็คุณสุยะกำลังตัดสินใจอยู่ฮะยกให้ท่านเลยยกให้ท่านไปถึงจะไปไหนก็ไปด้วยกันอย่างนี้เหรอคะท่านใช่ครับใช่ครับใช่ครับโอกาสที่จะไปมีมากน้อยแค่ไหนคะแสดงว่าท่านลังเลเพราะว่าท่านยังไม่บอกในวันนี้ลังเลไม่ลังเลเนี่ยคงไม่ใช่หรอกแต่ว่าเราบอกว่าเราต้องรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายกฎหมายปราบปรามทรมานอุ้มหายอย่างเงี้ยมันต้องเข้าครม.แล้วก็เข้าสภาด้วยในเรื่องของพระราชกำหนดงานในช่วงนี้ก็ไปรับงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับในเรื่องของเฮาอาร์เรสเข้าใจว่าในสัปดาห์หน้าอาจจะเอาเข้าครม.ได้ทันนะฮะซึ่งรับปากเขาไว้มันก็หมดหน้าที่การงานแล้วก็เราจะไปไหนมาไหนก็ไปได้แสดงว่าเคลียร์งานเสร็จปุ๊บจะย้ายเลยใช่ไหมครับเคลียร์งานเสร็จก็ไปไหนก็ได้หรือไม่ไปก็ได้จบแล้วถือว่างานเราจบแล้วสมาชิกในกลุ่มเนี่ยเราจะฝากเลี้ยงไว้กับพรรคพลังประชารัฐไหมคะหรือว่าจะเอาไปคือก็อย่างที่ผมเรียนว่าเขาเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วนะครับบางคนย้ายไปอยู่บ้านใหม่ย้ายไปก็มีข่าวว่าเขาอยากจะย้ายกลับก็เยอะนะครับซึ่งตอนนี้น่ะการเมืองช่วงวันเวลาสุดท้ายอ่ะใกล้มาถึงการเลือกตั้งเสร็จนะครับเป็นสามมิตรจะกลับมารวมกันเหมือนเดิมไหมครับที่กระจายไปแต่ละพักครับโอ้มันเป็นบรรยากาศที่ต้องดูถึงตอนนั้นนะฮะว่าในการจัดตั้งรัฐบาลยังอีกนานนะฮะถ้าหากว่าเรามีโอกาสอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะได้ช่วยผู้คนเขาได้สำหรับคำถามนี้เนี่ยต้องขออนุญาตเรียนพี่น้องสื่อมวลชนด้วยความเคารพนะครับผมฟังจากท่านสมศักดิ์ให้การสัมภาษณ์เมื่อวานที่ทำเนียบท่านก็บอกว่าท่านรอท่านสุริยะตัดสินใจนะครับท่านรอท่านสุริยะตัดสินใจซึ่งการตัดสินใจนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์นี้นะครับหรือสัปดาห์หน้าท่านพูดอย่างนั้นในมุมของเพื่อไทยเราเองเนี่ยเราไม่ได้เป็นการพูดคุยโดยตรงนะครับส่วนการตัดสินใจของท่านจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นกับท่านสมศักดิ์นะครับต้องรอฟังตรงนี้มีสัญญาณมาไหมในมุมที่เป็นข้อเท็จจริงก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อยู่ในกลุ่มของท่านเองนะครับบางท่านบางคนก็ย้ายมาเป็นว่าที่ผู้สมัครของเรานะครับก็ประกาศตัวไปหลายท่านแล้วนะครับ